สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันกับมามืดพอสมควรนะครับก็พอดีวันนี้ได้เจ้าตัวนี้มานะครับนี่นะครับเป็นไฟต่อเนื่องนะครับก็คือเป็นไฟที่เปิดสว่างตลอดเวลานะครับใช้สำหรับในการช่วยถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อยูรันซี่นะครับรุ่น VL49 นะครับ49ดวง LED นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีแบตในตัวนะครับซึ่งก็สะดวกสบายนะครับคือเราไม่ต้องเปลี่ยนแบตนะครับเพราะว่าเขาจะมีที่ชาร์จให้นะครับซึ่งที่ชาร์จสายชาร์จที่ให้มานะครับจะเป็นสาย USB-C นะครับซึ่งโอเคเรามาดูด้านหลังเขานะครับก็ตรงนี้จะเป็นสาย USB-C นะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็บอกสถานะของการชาร์จแบตนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนี้นะครับ1 2นะครับก็คือปรับเลือกความสว่างของไฟนะครับก็จะมี1 2 3 4 5ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีตัวริมตรงนี้นะครับเป็นตัว M นะครับก็คือเป็นการสับสวิตช์เพื่อดูแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับนี่ออนขึ้นมาแล้วนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับที่ผมลองถ่ายก็คือลองใช้กับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับ Galaxy S10 Plus นะครับแล้วก็ลองถ่ายดูก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ผมได้ลองใช้กับเจ้าตัว Sony นะครับ A7R ตัวนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเสียบเข้าไปในช่องเสียบแปดตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมตอนนี้เนี่ยเทสไป2อันนะครับก็คือเจ้าตัว Tamron นะครับ28-200นะครับซึ่ง2ตัวนี้มันมีความยาวใกล้เคียงกันนะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือว่าเวลาเราเปิดมานะครับอย่างเงี้ยคือถ้าใส่ฮูดนะครับมีฮูดอยู่มันจะบังนะครับเจ้าตัวนี้นะครับถ้ามีฮูดใส่อยู่ก็คือมันก็จะบังแสงนะครับทำให้ภาพมืดไปฉะนั้นใครจะใช้นะครับก็คือต้องถอดฮูดออกนะครับแล้วก็ผมได้ลองเทสระยะดูนะครับระยะค่อนข้างไกลอยู่ประมาณสัก4-5 เมตรเนี่ยนะครับก็คือเปิดสุดนะครับส่องไปถึงแต่ไม่ใช่ว่าส่องไปถึงแล้วจะสว่างจ้าในระยะนั้นนะครับคือช่วงที่มันทำงานได้มันก็อยู่ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะครับ1-2 เมตรประมาณนั้นนะครับที่จะไฟตัวนี้จะสว่างเพียงพอนะครับแต่ว่าที่ไกลๆเนี่ยก็คือถามว่าส่องถึงไหมส่องถึงนะครับแต่ก็ไม่ได้สว่างเวอร์นะครับลองใช้กับการถ่ายมาโครนะครับที่1:1ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับ90 มาโครก็สามารถที่จะถ่ายได้ที่1:1นะครับก็คือเห็นภาพสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับก็ดีทีเดียวแต่ระยะที่โอเคเนี่ยก็คือน้อยกว่า1:1เนี่ยจะทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับพอดีช่วงระยะของเนี่ยที่1:1มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับระยะใกล้ซึ่งไอตัวหน้าเลนส์เราเนี่ยมันก็จะบังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไกลออกไปเนี่ยก็คือตัวนี้มันส่องได้ซึ่งเจ้าตัวนี้มันปรับไอนี่ไม่ได้นะก็คือปรับโค้งงออะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับแป๊บนึงนะครับพอดีเจ้าตัวแสบหนีไปข้างนอกนะครับก็คืออะไรล่ะอันนี้นะครับมันปรับโค้งงอไม่ได้นะครับฉะนั้นใครที่ใช้กล้องอย่างตัว APS-C ของ Sony นะครับมันจะไม่มีหัวกะโหลกตรงเนี้ยนะครับหัวสูงๆเดี๋ยวปิดก่อนหัวสูงๆแบบนี้นะครับก็คือตัวกล้องเขาจะเรียบไปเลยใช่ไหมครับจะใช้งานกับเจ้าไฟตัวนี้ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเอามาติดต่ำๆนะครับก็จะแย่หน่อยมันก็จะบังแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆมันสามารถแก้ไขได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าจริงๆของ Ulanzi เองยี่ห้อนี้นะครับเขาจะมีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็มีนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เสียบกับไอ้อะไรจับมือถือเรานะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาเสียบต่อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเสียบที่นี่แล้วก็เอาไมค์เนี่ยขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่เอาไมค์เอาไฟนะครับขึ้นไปสูงนะครับแทนได้ก็สามารถช่วยได้แต่ก็เพิ่มตังค์อีกหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ200-300 บาทถ้าจะไม่ผิดนะ
ส่วนราคาค่าตัวไฟตัวนี้นะครับจะอยู่ที่300กว่าบาทนะครับแล้วแต่ใครจะหาได้ถ้ารุ่นอีกรุ่นหนึ่งมันจะมีรุ่นใกล้เคียงกันนะครับตัวนั้นใช้ถ่าน AA นะครับจะราคาไม่ถึง300นะครับโอเคอะไรครับอ่ะทีนี้มาว่ากันเรื่องไฟที่ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ไฟที่ได้ตามสเปคเขาเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ5,500เคลวินนะครับแต่ว่าซึ่งมันจะเป็นแสงขาวแต่ผมลองเองแล้วเนี่ย มันจะไม่ได้ขาวไม่น่าจะถึง5,000นะครับมันจะออกส้มนิดนึงนะครับคือถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันจะโอเคมันอาจจะขาวแหละแต่ว่าส่องจริงๆเนี่ยมันจะออกสีส้มๆนิดนึงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของความสว่างนะเดี๋ยวผมจะปรับอันนี้คือที่หน้าผมแล้วกันนะครับอันนี้คือเปิดมานะครับอันนี้ปรับสุดแล้วนะครับก็สว่างใช้ได้เลยนะครับคือเอาจริงๆแสบตาอยู่เหมือนกันนะถ้ามองมันเนี่ยนะครับปิดก่อนโอเคทีนี้อีกอันนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ไม่มีเมมโมรี่ในตัวนะครับหมายถึงตัวไฟไม่มีหน่วยความจำนะครับฉะนั้นคุณปรับสุดคุณปิดเปิดใหม่มันเริ่มต้นที่ค่าเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยคือทุกครั้งที่เปิดปิดเนี่ยก็คือจะเหมือนเซตค่าไฟไปที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองไปดูภาพที่ถ่ายได้นะครับแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายสำหรับการใช้เจ้าตัวไฟนี้กับกล้องตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมถ่ายวิดีโออยู่นะครับก็ F อยู่ที่ผมปรับ F ลดลงมาครับที่ 2.8 นะครับอันนั้นเจ้าแมวเหมียวนะครับเจ้ามันแก้มนะครับ ISO เนี่ยจะอยู่ที่1,200ได้ครับจะเห็นว่ามันมืดประมาณนี้นะครับโอเคผมลืมถอดฮูดนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะอันนี้ก็คือผมปรับไฟขึ้นมานะครับอยู่ในระดับแรกนะครับระดับที่2นะครับอันนี้ระดับ2นะครับ3นะครับ4นะครับ5นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ไม่มีไฟนะครับแล้วก็เปิดไฟเจ้าตัวนี้ไม่มีเมมโมรี่นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราเลื่อนไฟไปเท่าไหร่ปิดเปิดใหม่มันจะกลับไปที่เริ่มต้นนะครับที่1ระดับ1หมดนะครับเดี๋ยวลองซูมไปที่เจ้ามะม่วงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าปิดไฟนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ถึงเห็นไหมครับปุ๊บพอเปิดไฟเนี่ยมันก็พอได้อยู่ยิ่งเราเปิดอันนี้เปิดสุดแล้วนะครับก็ไฟพอจะส่องไปถึงอยู่นะครับพอดีข้างบ้านผมค่อนข้างเสียงดังนะก็อาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกับเจ้าตัวเลนส์มาโครอีกทีนึงครับว่าที่ระยะมาโครจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้ผมก็เอาเจ้าตัวยูเอ็นซีตัวนี้นะครับมาใส่กับกล้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะลองถ่ายจากเจ้าตัวเลนส์มาโครนะครับตอนนี้เนี่ยถ่ายอยู่ที่เดี๋ยวลองดู1:1นะครับ1:1ก็คือระยะใกล้สุดที่เราจะถ่ายจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็คือโฟกัสได้แล้วจะเห็นว่าตัวไอเนี่ยอะไรเงามืดที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการไอที่แสงส่องมาผ่านตัวเลนส์ตัวนี้มันบังอยู่นะครับมันจะไม่ถึงเจ้าตัววัตถุของเรานะครับแต่อาจจะมีจางๆอยู่แถวนี้บ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยระยะที่มันโอเคนะครับก็อาจจะถอยลงไปหน่อยนะครับก็คือ1:1แล้วก็ลงไปต่ำกว่า1:1เนี่ยจะสามารถถ่ายได้สบายเลยนะครับเนี่ยผมปรับตอนนี้ก็อยู่ที่1:1:2ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามันหลุดพ้นไปแล้วนะครับเงามืดมันพ้นไปแล้วก็จะสามารถถ่ายได้
นะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูกับเจ้าเลนตัวนี้นะครับเราวะนะครับ2.5ถึง 5x กันดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของเจ้าตัวเราวะตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวกระบอกเลนเขาเล็กนะครับเงาที่เกิดขึ้นมันก็จะน้อยนิดหนึ่งฉะนั้นเนี่ยที่ 2.5x นะตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเงามืดมันไม่ถึงวัตถุนะครับนี่นะครับโฟกัสได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับยืดกระบอกเลนไปที่3.5x นะครับนี่คือ 3.5x เลยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวหาก่อนว่ามันก็ถามว่ายังถ่ายได้อยู่นะครับนี่นะครับยังถ่ายได้อยู่แต่ว่าจะเห็นว่าเงามืดมันมาบังอยู่ตรงช่วงปลายๆของเจ้าตัววัตถุของเรานะครับก็คือมันเริ่มจะมืดลงไปแล้วนะครับถ้าเทียบกับระยะแรกทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมปรับเพิ่มไปอีกเป็น 4x เลยนะครับนี่ 4x นะครับโอเคนะครับ 4x ก็จะมืดลงไปอีกนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับถามว่าสามารถที่จะพอถ่ายได้ถ่ายวิดีโอได้ไหมก็ได้นะครับเราดัน ISO ช่วยนิดนึงนะครับถ้าไป 5x ล่ะให้ x นี่ก็คือมืดลงไปพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเงามืดมันก็จะมาบังอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังพอจะถ่ายได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาเจ้าตัวนี้มาใช้งานกับเลนส์มาโครนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ